และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับการขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับนะคะเพราะว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างนั้นจะช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนื่องจากว่าการสั่งการของสมองไปยังกล้ามเนื้อนั้นช้าลงแต่เบรกได้ช้ากว่าปกติหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติด้วย ถ้าผู้ขับขี่หลับในจะไม่สามารถควบคุมการขับรถได้ซึ่งอาการหลับในนั้นจะพบบ่อยเมื่อรถติดไฟแดงคนขับที่ง่วงมักจะขับรถชนท้ายรถคันอื่นหรือขับรถตกข้างทางสัญญาณเตือนที่เป็นสัญญาณถึงอาการหลับในขณะขับรถนั้นก็คือผู้ขับขี่จะมีอาการหาวบ่อยหรือว่าหาวต่อเนื่องใจลอยไม่มีสมาธิเกิดอาการมืนลืมตาไม่ขึ้นมองเห็นภาพไม่ชัดและหนักศีรษะหากมีอาการดังกล่าวควรจอดพักในที่ปลอดภัยนะคะ กรมการขนส่งทางบก Everyday for e v e r y One ทุกๆวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ